เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงให้คำแนะนำแอนโทเนียร่วมภารกิจมิสยูนิเวิร์ส2023นับเป็นมงคลชีวิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่แอนโทเนียโพซิลก่อนเดินทางประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023เสร็จสิ้นภารกิจแห่งจักรวาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวดรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์ส2023มิสยูนิเวิร์ส2023โดยตัวแทนสาวไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลทำสุดความสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มาครองซึ่งก่อนจะเดินทางไปประกวดที่ประเทศเอลซาวาดอร์นั้นเธอได้มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างมากมายรวมถึงได้รับคำแนะนำและกำลังใจดีๆอย่างท่วมท้นโดยเพจ Miss Universe Thailand ได้โพสต์ภาพขณะที่ทีม MUT 2023ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมระบุข้อความประกอบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทภาพจากเพจมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และทรงให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่นางสาวแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สณประเทศเอลซาวาดอร์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้านแฟนๆนางงามหลังจากได้ชมภาพความประทับใจดังกล่าวต่างก็เข้ามากดลายพร้อมคอมเมนต์ชื่นชมในศักยภาพของแอนโทเนียที่ได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถพร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในรอบ35ปี